ยเหรอนะคะคือสาวคนนึงเนี่ยโพสต์ขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือสองแล้วเธอก็บอกว่าในสมาร์ทโฟนของเธอเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อโทรศัพท์ปกตินะถ้าเกิดว่าด้งจะซื้อโทรศัพท์มือสองข้อมูลในโทรศัพท์มันก็ต้องล้างหมดใช่ไหมต้องล้างให้หมดแต่บอกว่าอันนี้ไม่ต้องล้างค่ะแถมรูปเนี่ยประมาณ 40,000 รูปแล้วก็มีคลิปและที่สำคัญเจ้าของโทรศัพท์ไม่ธรรมดานะคะใช่แล้วรูปเนี่ยเป็นรูปที่โอ้โหเซ็กซี่อะเมื่อคืนนี้เพื่อนๆผมส่งมาในกลุ่มนะในกลุ่มไลน์นะว่าชวนว่าสนใจไหมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมกลับบ้านไปหลังรายการเราเนี่ยนะก็เปิดเดี๋ยวนี้เขาขายกันแบบนี้เหรอขายตรงกันขนาดนี้เหรอนึกว่าเขาเนี่ยคือถ้าทำการตลาดแบบนี้นะฮะก็คือเอารูปเนี่ยไปใส่ไว้ในแต่ละเครื่องแบบนี้เนี่ยแล้วขายเนี่ยโหมันก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการขายนะแล้วราคาโทรศัพท์ไม่น่าจะธรรมดานะคะคือถ้าเกิดโทรศัพท์ปกติเนี่ยราคาแพงอยู่แล้วนะประมาณอะไรนะ 50,000 อะไรเงี้ยนะคะ 40,000 50,000 เนี่ยค่ะถ้าแถมนะรูปประมาณ 4,000 รูปนะคะแล้วก็คลิปอีกเนี่ยดิฉันเชื่อว่าราคาน่าจะอัพขึ้นไปอีกพันกว่าคลิปอ่ะพันกว่าคลิปแล้วไม่ได้คลิปปกตินะคะไม่ได้คลิปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโนเนะนะคะแต่ว่าเป็นคลิปแบบว่าโอ้แค่โปรไฟล์ก็เซ็กซี่แล้วนะคะก็เธอลงแบบนั้นเอาไว้นะคะก็เลยทำให้เนี่ยมีผู้คนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แชร์กันต่อสนใจว่าแบบเอาไหมลองไหมลองซื้อสักเครื่องไหมก็เห็นจามอนเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วจามอนก็บอกอะค่ะจามอนก็บอกว่าคือผมมีโทรศัพท์อยู่แล้วมีแค่คลิปอย่างเดียวได้ไหมแต่ว่าความจริงไม่ใช่แบบนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะเขาออกมาชี้แจงบอกว่าอันนี้เขาโพสต์เล่นกับเพื่อนนะคะแล้วการโพสต์เล่นกับเพื่อนเนี่ยตื่นเช้ามาโอ้โหทำไมเรื่องราวมันใหญ่โตอย่างนี้ครับพี่เธอโพสต์ตอนเช้านะครับตื่นมาตกใจเลยจากโพสต์ขายเมื่อคืนนี้แล้วก็เธอก็อธิบายนะว่าเป็นการแกล้งกับเพื่อนเล่นๆนะฮะตอนนี้มือถือยังอยู่ไม่ได้มีการซื้อขายเพิ่มเติมก็คือแม่เธอเนี่ยริบมือถือไปแล้วแล้วก็โดนคุณแม่หยิกไปเรียบร้อยแล้วด้วยดิฉันอ่านหลายรอบมากสำหรับบรรทัด2บรรทัดสุดท้ายนะคะคือไม่ได้มีการซื้อขายใดๆเพิ่มเติมคือคุณแม่ริบมือถือไปแล้วและโดนคุณแม่หยิกไปเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าใครหยิกกันแน่เนาะเพราะว่าถ้าไปดูโปรไฟล์น้องเขาเต็มๆเนี่ยนะดูท่าทางไม่น่าจะกลัวแม่เนาะก็เนี่ยกลัวแม่ไหมล่ะคือใน Facebook ของเธอเนี่ยก็ลงรูปแนวแบบเซ็กซี่เธอเป็นคนชื่นชอบนะฮะแล้วก็ไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำคุณเป็นพันกระจมอกก็ได้ธรรมดานะผมว่าธรรมดานะสวยอยู่ทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะอุทาหรณ์ว่าอ้าวเวลาจะโพสอะไรต่างๆจะบอกว่าเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมันไวแล้วคุณตั้งเป็นแบบพับลิกอย่างเงี้ยไวจามอนไวนะเพราะว่าก็เห็นอินบ็อกซ์ไปหาเขาแล้วนี่ทีมงานอินบ็อกซ์ไปนะครับก็อยากจะสอบถามนะข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อเธอได้คือก็อยากจะรู้ว่าโอ๊ยอันนี้มันเป็นมิติใหม่ของการตลาดจริงๆหรือเปล่านะคะคือพยายามเข้าไปส่องรูปเธอเห็นว่าทีมงานบางคนอันนี้เขาก็ดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าคลิปบางคลิปสามารถเซฟได้ด้วยนะน้องนะคุณแม่รีบไปหรือยังนะคะไปทำลายคลิปหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะเข้าไปส่องเนี่ยมีความน่ารักเซ็กซี่คือหนุ่มๆเห็นหนุ่มๆก็แบบชื่นชมนะคะเพราะว่าสาวๆเห็นสาวๆยังบอกเลยว่าสวยดีนะคะแต่หลายๆคนคงต้องอกหักแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าภาพในโทรศัพท์ของเธอบางภาพเนี่ย มันก็ทำให้เห็นว่าเหมือนกับว่าเธอจะมีคนหมายปองเอาไว้แล้วเหมือนกันอันไหนหน้าตาเป็นยังไงเห็นบอกไปขอความรักกันที่ต่างประเทศด้วยอันเนี้ยโอ้โหขอแต่งงานกันที่เมืองนอกจ้าจ้าก็ก็แสดงว่าเคลียร์กับแฟนให้รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องจริงนะฮะเธอไม่ได้ขายโทรศัพท์พร้อมกับรูปเซ็กซี่อะไรต่างๆเหล่านี้หรอกนะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยฮะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกโซเชียลอย่างที่บอกเนี่ยมันไวนะมันกระทบต่อชีวิตเลยนะแบบนี้นะฮะ